ตัวเขม่าของเข้าร่วมไอดีของรถ E01.9 ครับคันนี้วิ่ง 50,000 กิโลนะครับมาดูกันครับว่าจะตันขนาดไหนครับมาดูกันชัดๆครับนี่ครับเดี๋ยวจะเคลียร์ร่วงให้ดูครับหนามากเลยนะครับนี่ครับหนาแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นอาการยอดฮิตเลยครับเขม่าตันเยอะครับเพราะช่องมันเล็กครับนี่ครับปั่นเป็นก้อนได้เลยนะครับดูครับเยอะมากครับ 1.9 ไม่ต้องห่วงแล้วครับดังนั้นใครใช้ 1.9 นะครับเลขไม้สัก 30,000 50,000 ก็ควรล้างนะครับอย่าปล่อยไว้นานครับเห็นไหมครับเมาเยอะมากครับเมาเยอะจริงๆครับเป็นก้อนปั้นได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้เยอะมากครับนี่ก็เดี๋ยวดูช่างนี้บ้างครับนี่ครับเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างครับจะขูดให้ดูนะครับเห็นไหมครับแผ่นแบบนี้เลยครับเยอะมากครับดูนะครับนี่ครับเป็นแผ่นน้ำครับนี่ครับเยอะจริงๆครับเยอะมากเยอะจริงๆครับอันนี้แค่ขูดคร่าวๆนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับนี่ครับดังนั้นใครใช้ 1.9 นี่ครับก็ควรจะตรวจสอบและดูแลครับอย่าปล่อยให้มันหนักขนาดนี้ครับ 30,000 ล้างก็ได้ครับสำหรับคนไม่อยากอุดก็ 30,000 ล้างที 30,000 ล้างทีครับมันก็ทำให้รถวิ่งอื่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะอากาศมันเข้าไปได้น้อยนะครับช่องอากาศเข้าไปได้น้อยมันก็ทำให้รถวิ่งอื่นนี่ครับคือเขม่านะครับดูกันชัดๆน้ำอ่ะครับปั้นเป็นก้อนได้เลยครับโอเคครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้สำหรับคนใช้E01.9 จะต้องตรวจสอบและดูแลตัวท่อร่วม ID ตัวนี้นะครับก็คือพอร์ต ID ด้านในครับเห็นไหมครับเราปล่อยสายระบายทิ้งเร็วเขม่าชุดนี้ครับจะแห้งมากๆเลยครับเห็นไหมครับเขม่าชุดนี้จะแห้งแต่ถ้าเราไม่ได้ปล่อยทิ้งครับพวกนี้จะเยิ้มๆๆเขม่าก็จะเกาะเยอะกว่านี้อยู่แล้วครับอันนี้ขนาดปล่อยทิ้งตั้งแต่แรกเขม่าก็ยังเกาะเยอะและเขม่านี่ครับแห้งนะครับหนามากๆเลยนะครับคันนี้นะครับวิ่ง 56,000 กิโลครับแต่หนามากๆเยอะมากๆครับอันนี้เป็นประจำของเขาอยู่แล้วครับ 1.9 ครับไม่ต้องห่วงครับพอร์ตอากาศมันเล็กครับพอร์ตอากาศมันเล็กทำให้นี่ครับท่ออากาศท่อ ID มันเล็กใช่ไหมครับเขม่าเข้ามาแป๊บเดียวก็ตันนี่ครับดังนั้นครับ 1.9 ก็ไม่อุดก็แนะนำ 30,000 40,000 โลก็ควรถอดล้างทีนะครับเพื่อไม่ให้เขม่านี่ครับมันเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆมันก็จะทำให้รถเราวิ่งอืดกินน้ำมันเพราะอากาศนี่ครับเข้าไปได้น้อยนี่ครับดังนั้นคลิปนี้ก็มาบอกแนวทางกันเพียงเท่านี้นะครับอย่างนั้นก็เพียงเท่านี้ครับ